าให้ขอเรียนรู้ก่อนได้ไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาพระเนี่ยได้ทรัพย์สินได้เงินทองพระบางองค์ก็บอกว่ามันแยกออกยังไงในเมื่อฉันเนี่ยมาบวชเนี่ยฉันรวยมาก่อนฉันมีเงินมาก่อนแล้วมันก็มีดอกผลมันก็มีรายได้มาก่อนตกลงฉันจะตายฉันก็เขียนมรดกยกให้อีหนูมันอีหนูนี่คือลูกสาวยกให้น้องสาวยกให้พี่สาวอะไรก็แล้วแต่ตามหลักปัจจุบันเนี้ยที่อาจารย์บอกว่ามันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เป็นไงผมอยากทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมและก็เรียนกับอาจารย์เนี่ยทรัพย์สินของวัดของพระเนี่ยมีสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทรัพย์สินของวัดหรือศาสนสมบัติซึ่งเป็นสมบัติของพระศาสนาก็คือเงินทองที่เขาถวายเพื่อวัดนี้ไม่ได้ถวายแก่เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์องค์ใดเป็นการเฉพาะ อันนี้ถือว่าเป็นเงินวัดที่ดินวัดโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนรวมทั้งที่ธรณีสงฆ์และก็ที่กัลปนาอะไรอันนั้นมันคืออะไรไอ้กัลปนาเนี่ยมันคืออะไรคืออาจารย์เจิมศักดิ์มีที่ดินเยอะก็เลยถวายวัดนี้บอกว่าท่านครับผมถวายให้ท่านรับแต่ประโยชน์ของที่กัลปนาแปลว่าค่าเช่าค่าจับได้ข้าวได้ดอกได้ผลอะไรเนี่ยให้วัดเอาไปเลยครับแต่ที่ดินยังเป็นของผมอยู่นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าที่กัลปนาเอาละทั้งหมดที่อาจารย์พูดนี้คือทรัพย์สมบัติของวัดส่วนกลางครับอันนี้พระจะเอาไปไม่ได้พระเอาไปเป็นส่วนตัวไม่ได้จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยครับอันนั้นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่สองนี่คือทรัพย์สินหรือสมบัติส่วนตัวของพระโอ้แปลว่าบวชเป็นพระเสร็จเรียบร้อยแล้วมีญาติโยมศรัทธาเรื่มใสไปสวดมนต์ฉันเพลบังสกุลหรือจะไปสวดงานใดก็แล้วแต่เขาถวายปัจจัยส่วนตัวไอใส่ซองให้นะประเภทชอบเน็บซองกับดอกไม้เสร็จรองกับธูปเทียนนั่นแหละเป็นของส่วนตัวเป็นของส่วนตัวเอาละและบางทีญาติโยมศรัทธามากๆถวายรถท่านครับพระคุณเจ้าส่วนตัวอันนี้ถือส่วนตัวส่วนตัวนะฮะหรือบางคนแม่ชอบองค์นี้เป็นการส่วนตัวถวายที่ดินท่านโดยเฉพาะก็มีอันนี้นี่ถือส่วนตัวในกฎหมายเก่ากฎหมายปัจจุบันนี้กฎหมายปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านไม่ว่าจะสังฆทงสังฆทานก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ใครถวายส่วนตัวเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านอะไรที่ถวายกับท่านใส่มือท่านโดยที่ไม่ได้พูดว่าให้วัดหรือให้อะไรก็ตามถือว่าเป็นส่วนตัวเลยเป็นส่วนตัวเลยโอ้แต่ถ้าอันนี้บอกว่าถวายวัดสร้างโบสถ์ค่าสร้างวิหารค่าซื้อไอ้นู่นถวายวัดค่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วถ้าผมเป็นพระผมรับมามีใครได้ยินป่ะไม่มีไม่มีก็นี่ถวายส่วนตัวเห็นไหมล่ะปาราชิกอย่างนี้ปาราชิกปาราชิกอาจารย์ยักยอกของวัดอ่ะโอ้เกินว่า5มาศกเกินกว่า1บาทแล้วมีไหมพระแบบนี้มีไหมอาจารย์จะพูดไปคงมีเพราะบางทีทั้งของวัดของส่วนตัวมั่วกันไปหมดเออเอาละอทีนี้เมื่อกี้นี้อาจารย์ถามว่าแล้วก่อนบวชอ่ะเป็นยังไงทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ก่อนบวชทั้งหมดก็ถือว่าเป็นของส่วนตัวเพราะบางคนมาบวชตอนอายุ40 50มีบ้านมีช่องมีที่ดินมีไร่มีนามีเงินทองทรัพย์สินอย่างนี้ว่าเป็นของส่วนตัวเมื่อท่านมรณภาพลงตกแก่ลูกแก่เมียพ่อแม่พี่น้องของท่านว่ากันไปตามกฎหมายทรัพย์สินเรื่องก่อนสมรสคล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละครับทรัพย์สินก่อนแต่งงานนี่เป็นของส่วนตัวก็เป็นของส่วนตัวส่วนตัวเอาละพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดทรัพย์สินขึ้นที่ญาติโยมศรัทธาถวายหรือท่านจะซื้อมาหรือท่านจะได้รับมรดกอะไรก็แล้วแต่เถอะได้มาในระหว่างอุปสมบทถ้าตายปุบปับตกแก่วัดทันทีถ้าตายปุบปับตกแก่วัดตกแก่วัดทันทีแต่ถ้าตายไม่ปุบปับแล้วดันเขียนพินัยกรรมไปยกให้คนอื่นเนี่ยยกได้ไหมอ้าวเมื่ออาตมาภาพตายลงขอยกให้อาจารย์เจิมศักดิ์ให้สีกาคนนั้นให้โยมคนนี้ทำได้ครับหรือในขณะผมมีชีวิตอาตมาบวชอยู่อ้าวให้โยมดำให้โยมแดงให้โยมเหลืองให้ลูกชายให้อดีตภรรยาท
ทำได้ทั้งสิ้นเอาที่ดงที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยโอนได้หมดก็เป็นของส่วนตัวของอาตมาเพราะเขาถือว่าเป็นของส่วนตัวอ๋อเป็นของส่วนตัวแม้แต่อาจารย์เจิมศักดิ์จะศรัทธาถวายเพราะเห็นห่มผ้าเหลืองก็ตามโอ้แต่ส่วนตัวนี่กฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ้าวถ้าไม่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยคนเขาจะถวายไหมเขาถวายเพราะเป็นพระไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นมหาวันชัยที่เป็นตัวนายวันชัยสอนสิริแต่วันชัยสอนสิริในฐานะเป็นมหาโกนหัวนห่มเหลืองผมไปถวายก็เพราะว่ามองเห็นว่าท่านจะได้ใช้เพื่อบรรลุเพื่อพยายามฝึกฝนตัวเองจะได้ไม่ต้องลำบากจะได้เอาเวลาไปนั่งคิดนี่มันดันทำวินัยกรรมต่อไปเลยเหรออ้าวก็ส่วนตัวของอาตมาก็อาจารย์นับถือศรัทธาตัวอาตมาโอ้ก็ต้องเป็นของอาตมาโอ้เดี๋ยวอาตมาเกิดศึกขึ้นมาอาตมาก็ขนทั้งสังฆทงสังฆทานขนอะไรกลับบ้านเป็นเรื่องของอาตมาโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นกฎหมายมันเป็นอย่างนี้โอ้แต่เขาจะศึกแล้วเขาจะให้วัดวาอารามนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในหลักกฎหมายแล้วขนกลับบ้านได้หมดอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสงสัยเราจะต้องมาสังคายนาเรื่องนี้นั่นแหละครับอาจารย์น่าคิดมากอาจารย์ครับถามว่าทำไมจะต้องสังคายนาอาจารย์ลองมานั่งคิดดูนะพระองค์ไหนดังๆทั้งที่บวชห่มผ้าเหลืองเนี่ยแล้วท่านดังอาจารย์ว่าจะมีญาติโยมศรัทธาเยอะไหมเยอะเลยถ้าพระไม่ดังแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้เงินอยู่ในป่าในเขาบางทีจะกินยังไม่มีเลยอาจารย์อ๋อเพราะไม่ดังไม่ดังไม่เป็นดาราวัดไม่ดังก็ไม่มีเงินบริจาคจะซ่อมแซมวัดมีไหมอาจารย์ไม่มีไม่มีแต่พอพระวัดไหนดังๆเนี่ยอาจารย์ไปดูอย่างที่เราเอ่ยชื่อมาพอสังเขปเมื่อกี้นี้โอ้โหเงินทองมากมายมหาศาลเลยพอเงินทองมากมายมหาศาลแต่ละวัดวัดดังๆวัดใหญ่ๆเหล่านั้นอะไรเกิดขึ้นอาจารย์มีคนอยากไปเป็นเจ้าวาดแย่งชิงกันสิแย่งสิวิ่งเต้นโอ้แล้วมีพระติดสินบนพระด้วยไหมเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ไปนั่งตำแหน่งตรงนั้นอยู่วัดนี้เนี่ยมีไหมอาจารย์ก็เป็นข่าวมีอยู่บ้างโอ้เอาละวัดดังเงินเยอะใครก็อยากไปเป็นเจ้าอาวาสวัดตามบ้านนอกคอกนาหรือวัดในกรุงในเมืองที่ไม่ค่อยมีคนวัดไม่ดังอาจารย์เดี๋ยวนี้หาเจ้าอาวาสยังไม่ได้เลยหาพระไปอยู่ยังไม่มีเลยพอวัดดังมีเงินเยอะอาจารย์อะไรเกิดขึ้นครับพอมีเงินเยอะก็วิ่งเต้นที่จะมีตำแหน่งเป็นเจ้าคุณเป็นพ่อครูเป็นเจ้าคณะนั่นเจ้าคณะนี่มีข่าวเรื่องนี้ออกกันมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นพระที่มีอำนาจในการให้ยศให้ตำแหน่งให้ฐานะต่างๆของท่านก็เลยมีข่าวว่ามีเงินเป็นพันๆล้าน อันอาจจะสืบเนื่องมาจากความมีอำนาจในการให้คุณให้โทษกับพระเอ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะทำยังไงที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาผมอ่านดูเนี่ยสิริอัญญาเนี่ยท่านเสนอว่าให้เร่งจัดการทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับจะมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนกลางเอาไว้ช่วยดูแลไม่ใช่ปล่อยไว้ให้อยู่กับเจ้าอาวาสอยู่กับมกทายกกระจายไปเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็มีปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยอาจารย์คือปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเงินวัดเงินส่วนตัวบางทีมันมั่วกันนะอาจารย์และที่สำคัญอย่างอาจารย์เอ่ยเมื่อกี้เนี่ยบางทีเนี่ยรู้ว่าถ้าเป็นที่วัดสมบัติวัดเนี่ยมันยักย้ายถ่ายเทลำบากโอนตั้งมาเป็นมูลนิธิอาจารย์จะเห็นวัดดังหลายๆวัดมักจะมีมูลนิธิเอาไว้เป็นการผ่องถ่ายแล้วก็สามารถที่จะโยกทรัพย์สินของมูลนิธิเอ๊ะบางทีที่ดินเขาถวายกันเป็น 4-500 ไร่อาจารย์ได้ข่าวไหมโอ้ยที่ดินสนามกอล์ฟเอาพายไงล่ะคุณยายเนื่อมเนี่ยได้ยกให้กับวัดแต่
ธรรมธรรมากลายเป็นของมูลนิธิและมูลนิธิก็ขายไปให้นักการเมืองเออก็เลยกลายเป็นสนามกอล์ฟเอาพายเพราะว่าถ้ามันเข้าไปถวายวัดและเป็นชื่อวัดแล้วกฎหมายก็ห้ามนอกจากออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยไอ้พวกที่มีลูกเล่นเพทุบายเหล่านี้มันจึงพยายามเข้าไปในมูลนิธิอ้าวอันนี้ก็ถือว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันมีรูรั่วและมันเป็นอำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเพราะอาจารย์เอ่ยมาถึงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เอ่ยผมเอ่ยว่าทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาชื่อมันเหมือนกันเลยใช่ไหมกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วอาจารย์จะถามอะไรผมก็เลยอยากเรียนรู้อยากว่าเอ๊ะการบริหารของทรัพย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์เท่าบริหารเพื่อพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรืออย่างไรไม่ใช่นี่แหละคนเข้าใจผิดต้องแยกระหว่างทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งเป็นของพระองค์ท่านเหมือนกับทรัพย์สินส่วนตัวนั่นทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นี้มันเป็นสมบัติของส่วนรวมมีไว้พูดง่ายๆว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นหน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนหน่วยงานที่ดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินดังกล่าวนี้เป็นของแผ่นดินมีคนเข้าใจผิดบอกโอ้ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีมากมายพระองค์ท่านคงร่ำรวยมหาศาลดันไปเอาไอ้ทรัพย์สินส่วนนี้กลายเป็นของส่วนพระองค์ไปแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่มีแต่เพียงบอกว่าบางส่วนในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้มาจากพระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็จะมีบางเงินบางส่วนที่จะต้องจัดสรรให้เป็นกิจกรรมที่พระองค์ท่านจะใช้เพื่อที่จะอนาประชาราษฎร์ทำโครงการการเงินส่วนหนึ่งไปถวายพระองค์ท่านถวายพระองค์ท่านเพื่อนั่นส่วนหนึ่งแต่ตัวทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันเป็นของสาธารณะเป็นของกระทรวงคลังเป็นคนดูแลแล้วเอาเงินนั้นไปไหนอาจารย์เอาเงินนั้นก็ใช้ประโยชน์เหมือนกับที่รัฐบาลต้องการจะใช้ประโยชน์รัฐบาลก็มีงบประมาณใช่ไหม อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคล้ายๆรัฐวิสาหกิจอย่างเนี้ยแล้วการบริหารจัดการล่ะอาจารย์เขาก็มีหน่วยงานที่บริหารจัดการข้าราชการก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กินเงินเดือนหลวงจะเหมือนกับแบงค์ชาติก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมก็กินเงินเดือนหลวงและอันนี้ก็กินเงินเดือนหลวงแต่ชื่อเนี่ยบอกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนก็เลยไปตีความว่าโอ้พระองค์นั่นนี่ร่ำรวยไปโจมตีไปลงข่าวโดยที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะอาจารย์พูดถึงทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วผมว่าทำไมไม่มีระบบที่บริหารจัดการกันเป็นเหมือนกับสำนักงานทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาซะเลยเรียนแบบเรียนแบบกันเลยพระมหากษัตริย์ของวัดนั้นวัดนี้ที่นู่นที่นี่สารพัดเลยเพราะวัดไหนรวยก็รวยสุดๆวัดไหนจนก็ต้องไปหาผ้าป่าหากฐินบางทีหาผ้าป่าหากฐินไม่ได้อาจารย์ต่างคนต่างสเปะสปะทำไมไม่มีการเกลี่ยมีการเฉลี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมกับวัดในพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแทนที่จะปล่อยให้พระเนี่ยแต่ละองค์ต้องอยากจะมียศมีตำแหน่งต้องไปเที่ยวหาบริจาคสร้างโบสถ์ใหญ่ๆสร้างวิหารใหญ่สำนักงานทรัพย์สินส่วนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเอามาบริหารให้เป็นเรื่องเป็นราวซะอาจารย์เป็นชิ้นเป็นอันเอาเงินเข้ามาส่วนกลางบริหารแบบรัฐวิสาหกิจอาจารย์ว่าน่าจะได้น่าจะดีน่าจะดีแล้วเปิดเผยบัญชีให้เห็นชัดเจนโปร่งใสไปเลยครับว่ามีงบดุลในการบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหาส่วนพระพุทธศาสนาที่เลี้ยงแบบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีการบริหารจัดการเปิดเผยเสร็จมีรายรับรายจ่ายไปที่ไหนอย่างไรทุกอย่างโปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้คนที่แล้วที่ของวัดอาจารย์ว่ามาจากไหนมาจากคนที่ยกมือถวายท่านใช่แต่ท่านเอาไปหาประโยชน์กันกับวัดกับญาติโยมวัดหรือไปทำมาหากินกันแค่เฉพาะวัดนั้นเท่านั้นทำไมไม่เกลี่ยเฉลี่ยให้เกิดความบริบำรุงพระศาสนาทั่วประเทศไปเลยอ้าวเห็นด้วยเห็นด้วยอาจารย์เอาล่ะถ้างั้นขอซักอีกนิดแล้วเงินของ
ที่บอกว่าเป็นเงินส่วนตัวทั้งที่ผมไปบริจาคเนี่ยผมไปให้พระท่านลองไม่โกนคิ้วไม่โกนหัวไม่ใส่ผ้าเหลืองแล้วไม่ประกาศตัวว่าจะพยายามละลดเลิกกิเลสผมก็ไม่ให้นี่ผมให้เพราะว่าเป็นพระใส่ผ้าเหลืองผมไม่ได้ให้นายวันชัยแต่ผมให้พระวันชัยแล้วจะเอาเงินเนี้ยยักย้ายถ่ายเทให้คนนู้นก็ได้ให้คนนี้ก็ได้อันนี้ต้องแก้มาถามจริงๆผมเรียนตรงๆอาจารย์ผมเห็นด้วยที่จะแก้เพราะเงินเนี่ยมันเป็นอสรพิษจริงๆยิ่งมีมากยิ่งพระไม่ศึกแล้วเนี่ยอาจารย์บวชบางองค์ก็อายุมากแล้วคนศรัทธาเยอะผมว่าเงินเนี่ยเขาให้กับท่านก็จริงนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ให้เป็นการส่วนตัวนะให้เพราะเห็นท่านนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะใช้เพื่อการพระศาสนาเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เอาไว้เป็นส่วนตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยข้าวของที่จะเก็บไว้เยอะๆเนี่ยท่านยังถือว่าเป็นอาบัติเลยนะอาจารย์เออใช่นะที่เขาบอกว่าอาหารแม้แต่มีคนเขาเอามาถวายจะเอาไว้เก็บไว้วันกินวันพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อาจารย์จีวรอาจารย์ไปเที่ยวสะสมเกินกว่า3ผืน4ผืนได้ไหมเออไม่ได้นั่นแปลว่าไม่ให้สะสมไม่ให้สะสมให้พระเป็นผู้เสียสละเป็นผู้บริจาคเป็นผู้นำบุญแต่ไปมากับมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านเนี่ยอาจารย์ว่าแทนที่จะเป็นผู้นำบุญและเป็นผู้ที่จะให้คนเกิดศรัทธาอ่าพระเขาเลี่ยงบาลีได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เก็บอาหารที่มันบูดเงินมันไม่บูดนะเงินไปใส่ธนาคารมันได้ดอกเบี้ยด้วยมันไม่บูดจริงแต่เน่าครับทำให้พระองค์นั้นน่ะเน่าเออเฮ้ยทำไมมีเงินเป็นพันล้านท่านจะขนไปไหนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยทั้งหมดเกิดขึ้นจากศรัทธาผมคิดว่าพระไม่ควรจะถือเงินกันเป็นพันล้านร้อยล้านสักเท่าไหร่ก็มากแล้วถ้าพระจะมีเงินบ้างสมมุตินะแต่พระพุทธเจ้าจริงๆไม่ให้จับเงินเลยใช่ไหมแต่ผมเห็นพระบางรูปก็ใช้ก้านธูปเวลาเขามาถวายเมื่อพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้จับเงินกูเอาก้านธูปเขี่ยเข้าใต้เสือฟุ๊บไม่ได้จับนี่ใช้ก้านธูปเขี่ยเข้าบัญชีไม่ได้ทั้งนั้นแหละอาจารย์เอาละมันก็เรียกบาลีกันไปนะบาลีกันไปสักเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าถ้าจะให้เหมาะเนี่ยสักเท่าไหร่คือผมว่าแสนหนึ่งผมว่าน้อยไปอาจารย์สองแสนเอ้าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 200,000-500,000 เนี่ยท่านมีได้โอ้ท่านมีได้ให้ท่านมีต้องแจงบัญชีทรัพย์สินเลยไหมทีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินในความเห็นของผมเลยนะอาจารย์ต้องประกาศให้โปร่งใสผมว่าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการแก้ปัญหา 1. จัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนของพระพุทธศาสนาอันนี้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินวัดสมบัติวัดต่างๆทั้งหมดบริหารจัดการกันอย่างเป็นระบบเอามืออาชีพเข้ามาทำแล้วก็บริหารจัดการเงินของพระส่วนบุคคลครับว่าต้องเป็นของส่วนกลางถ้าจะมีได้ก็ไม่เกิน 200,000 นี้เป็นต้น อย่างนี้หรือแล้วจากนั้นถ้าเป็นระดับเป็นเจ้าพนักงานผู้ปกครองต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเหมือนยื่นต่อปปช.แต่นี่ยื่นกับสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือยื่นกับอะไรก็ว่าไปแล้วประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบเออก็ดูดีเราพูดอย่างนี้ตั้งแต่ทรัพย์สินก็มีการควบคุมดูแลโปร่งใสบวชแล้วต้องเรียนแล้วต้องปริยัติปฏิบัติครับและจะมีใครบวชแล้วอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้มันมีคนบอกว่ากูตกงานกูไม่รู้จะทำอะไรลูกคนนี้มันไม่เคยได้เรื่องกูจะไปบวชบวชซะจะได้ไปได้เงินได้ทองได้ดูแลได้ลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดเออไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องปฏิยัติตกลงมันสบายอ่ะเป็นอาชีพหนึ่งที่สบายที่สุดเลยแล้วจะมีใครบวชถ้าอาจารย์บอกว่าต้องสังฆนาอย่างนี้อาจารย์จะเอาปริมาณหรือคุณภาพล่ะเออศรัทธาเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพนะอาจารย์ถ้าเรามีพระฉันเพลเอนอนมีไอ้พวกคอยงานสังขารโลยนะฮะ หรือตกงานหรือบวชหลบบวชลี้บวชหนีทหารบวชผานเข้าสุข ถามว่าอาจารย์จะเอามาทำอะไรเออเท่ากับว่าอาจารย์ไหว้ตอห่มเหลืองอ่ะเ
เราต้องเอาคนที่มีคุณภาพจะมีสัก5องค์10องค์ในประเทศนี้จะมีสัก10,000รูปหรือจะมีแค่30,000รูป50,000รูปไม่จำเป็นต้องเป็นแสนเหมือนปัจจุบันแต่เป็นพระที่มีคุณภาพทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็เห็นด้วยที่เราถอนพิษคสช.คือคิดสร้างชาติที่เขาบอกว่าต้องเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องนำเอาสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยความปรารถนาดีไปคิดสร้างชาติโอ้โหถูกต้องและพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงขนาดประกาศเป็นประกาศของคสช.เรื่องพระพุทธศาสนาถูกต้องเพราะมีพระหลายองค์ที่บวชแล้วย่ำยีเนี่ยจะต้องมาดำเนินคดีเรื่องจับไปเสพเมถุนเมถุนลักจงลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่จับแต่ศึกเฉยๆต้องเอามาดำเนินคดีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคสช. ถ้างั้นเราก็คลายไปเรียบร้อยว่าเราได้ถอนพิษคสช.คิดสร้างชาตินะครับเอ้าพักก่อนครับ